ีนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางซีเรียแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือยุติเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือและอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับขณะที่ทางสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็ส่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับไปหาหรือพูดคุยกับทางผู้นำของทางตุรกีนะฮะประเด็นเรื่องการช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทางตุรกีนะครับโดยมีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า85 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปกว่าประมาณ200 คนอีกด้านหนึ่งก็จะมีการเจรจาพูดคุยกับประเด็นที่จะให้ทางสวีเดนกับทางฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งตอนนี้ติดขัดอะไรติดขัดตรงที่ว่าตุรกีเนี่ยยังไม่ยินยอมหรือว่ายอมรับให้ทางสวีเดนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั่นเองนะครับจากปัจจัยเรื่องของการที่ทางตุรกีมีการร้องขอไปให้ทางสวีเดนเนี่ยนะครับมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้ามานะครับแอนโทนีบิงเควนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนตุรกีหลังเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โดยเดินทางไปยังฐานทัพอากาศอินเซอร์วิกที่สหรัฐที่ใช้เป็นพื้นที่จัดส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับจากนั้นได้เดินทางไปยังกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีแล้วก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจความเสียหายพื้นที่แผ่นดินไหวร่วมกับนายเมฟรุตคาบูโซกรูรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีก่อนที่จะมีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางที่สหรัฐจะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมตุรกีจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีและทางตอนเหนือของซีเรียเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตหลายหมื่นรายแล้วก็มีประชาชนอีกจำนวนมากไร้ที่อยู่อาศัยรวมทั้งคาดว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของตุรกีหลายพันล้านดอลลาร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับสหรัฐได้จัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า85 ล้านดอลลาร์สหรัฐและส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า200 นายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในตุรกีและซีเรียโดยการเดินทางเยือนตุรกีของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยนะครับยังมีวาระการหารือเกี่ยวกับการรับรองสวีเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยตุรกียังไม่ให้การรับรองครับโดยระบุว่าจะแยกพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะฟินแลนด์เท่านั้นแต่จะไม่รับรองสวีเดนเนื่องจากมองว่าสวีเดนเนี่ยให้ที่พักพิงแก่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาที่ฐานตุรกีด้วยนั่นเองนะครับนี่ฮะก็เป็นข้อเจรจาข้อต่อรองขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กับการที่ทางสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ไม่มีอะไรที่เป็นจังหวะดีเท่านี้แล้วสำหรับตุรกีนะครับที่เขาจะถ่ายข้อขัดแย้งนะฮะกับทางสวีเดนนะครับที่พวกกันทัพพวกกันดำตรงก็จะเป็นผลบวกกับทางตุรกีเป็นหลักเนี่ยนะฮะที่จะต้องใช้จุดนี้แหละในการเจรจาต่อรองนะครับเพราะว่าคือทางสวีเดนกับฟินแลนด์เองเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าจะไปมีปัญหากับทางรัสเซียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าสู่การเป็นสมาชิกนาโต้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปเข้าหลักเกณฑ์กับการที่ยูเครนอยากเข้าเหมือนกันก็คือว่าคือถ้าเกิดมีใครมาโจมตีประเทศนั้น